พินิจคนตายนะคะนครศรีธรรมราชค่ะไม่อยากให้คนตายมาเป็นแบบพินิจค่ะพลาดไปแล้วก็แก้ไขอย่างนะคะพอไปปรึกษาหมอที่ไหนก็ไม่มีที่ไหนรับทำให้ก็มีมาเจอที่นี่แหละค่ะพินิจคือว่าพินิจโชคดีมาเพราะฉะนั้นก่อนจะทำคิดให้ดีๆนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ Face Off by ดร.เซปิงค่ะศัลยกรรมย้อนวัยในวันนี้นะคะจะย้อนวัยกับคนที่เคยมีวิบากกรรมที่ผ่านมาในอดีตถูกฉีดซิลิโคนเหลวเยอะมากจะฉีดฟิลเลอร์ต้องดูดีๆนะคะสำหรับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสารเติมเต็มชนิดใดตรวจสอบให้ดีเถอะค่ะคลินิกที่เปิดกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็มีสารปนเปื้อนปลอมปนพวกนี้เข้ามาอยู่บนหน้าของเราหลายๆเคสที่ขอเข้าร่วมโครงการของดร.เซปิงเนี่ยฉีดมาเป็นแสนฉีดมา 7-8 หมื่นมีทุกเลเวลราคาเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ขอเข้าร่วมโครงการ Face Off by Dr. Sepin แล้วศัลยแพทย์ต้องเหนื่อยทำงานช่วยเหลือคนไทยที่เจอปัญหาแบบนี้คุณช่วยคนแบบนี้ได้ไหมอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะสิ่งที่เราให้มันคือการให้การให้สังคมสังคมที่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่เป็นคนไทยด้วยกันที่อยู่ในเมืองไทยนี่คือจากหัวใจของดร. Sepin ค่ะมารู้จักกับคนที่กำลังจะหมดกรรมชื่อพี่หนิงกันนะคะสวัสดีค่ะพี่หนิงคะสวัสดีค่ะอาจจะอารมณ์ขบวนเยอะไปหน่อยเนาะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันอยู่ในใจของด็อกเตอร์ก็อยากจะพูดออกมาได้แชร์ให้กับหลายๆคนเขาได้รู้ชีวิตมันเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาที่ผ่านมาชีวิตมาถึงความที่เราไม่มั่นใจบนใบหน้าตัวเองมากมากค่ะอายไม่กล้าที่จะสบตาคนต้องหลบตาคนค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะอาชีพอะไรคะเสริมสวยค่ะยิ่งเป็นช่างเสริมสวยแต่ตัวเองเนี่ยต้องอยู่หน้ากระจกใดผมทำผมให้กับลูกค้าค่ะเขาก็เห็นหน้าเราอยู่เขาถามไม่ทำไมหน้าเราดูผิดรูปก็มีถามค่ะถามคือถามจนไม่อยากจะตอบอะค่ะบางทียังไงอะก็บอกว่าฉีดซิลิโคนเหลวมาหรือเปล่าทั้งที่เราฉีดสารไบโอแต่ซึ่งเราจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นสารตัวไหนที่เขาฉีดให้นะคะมันเป็นคลินิกเราตอนนั้นเรามั่นใจเราเข้าใจว่าเป็นสารไบโอใช่ค่ะเพราะเขาบอกอย่างนั้นนะคะเขาบอกอย่างนั้นค่ะไปฉีดที่ไหนมาคะคลินิกค่ะแต่ไม่อยากเอ่ยชื่อเขาไม่ต้องเอ่ยชื่อค่ะคลินิกอีกแล้วค่ะคลินิกที่เปิดถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้โดนปิดตัวไปแล้วด้วยค่ะแล้วก็ปิดตัวไปแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าสารตัวนี้ไม่ผ่านอย.ไทยนะคะค่ะค่ะไม่ผ่านอย.ค่ะแต่คลินิกซื้อมาฉีดค่ะให้กับคนไข้ของตัวเองค่ะแพทย์ท่านนั้นเนี่ยเป็นแพทย์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ได้ฉีดกับเจ้าหน้าที่พนักงานในคลินิกไม่ใช่ค่ะเป็นแพทย์เป็นแพทย์ค่ะราคาที่ฉีดไปกี่หมื่นคะก็หลายหมื่นนะคะไม่ต่ำกว่า50,000ค่ะทั้งหน้านะคะฉีดไบโอสุดท้ายเป็นสารเติมเต็มอะไรก็ไม่รู้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ฝังอยู่บนหน้าตัวเองมากี่ปีแล้วคะก็ตั้งแต่ปี42ค่ะ10กว่าปีมาแล้วค่ะ10กว่าปีใช่ร่วมแสนบาทค่ะไม่เกินแสนเนาะร่วมแสนก็ประมาณแสนค่ะเดินไปในคลินิกหมออ่ะใครจะคิดว่าเราจะต้องเจอเวรกรรมขนาดนี้เนาะหลายๆคนถ้าไม่เจอกับตัวเองคงไม่รู้หรอกนะคะว่าความทุกข์มากขนาดไหนเวลาที่เราจะต้องถูกคนอื่นมองด้วยสายตาแปลกๆประหลาดตลอดเวลาเนี่ยเขาใช้สายตาแทนคำถามค่ะสายตาที่แทนคำถามเนี่ยมันรุนแรงกว่าคำถามอีกนะค่ะจริงไหมค่ะเขาจะต้องทำตามองเราแปลกๆเล่าให้ฟังสัก 2-3 ตัวอย่างได้ไหมคะกับเหตุการณ์ที่เคยถูกกระทบมากๆแล้วรู้สึกว่ามันจำไม่ลืมเลยอะค่ะก็อย่างเช่นไปช้อปปิ้งตามห้างอะไรนะคะพอคือคนมองแล้วเขาชอบสะกิดแล้วก็คุยกันเรารู้แล้วก็ต้องนินทาต้องว่าอะไรเราแน่นอนพี่ก็จะพยายามแบบหลบไปทางอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอีกอย่างนึงก็คือลูกไปโรงเรียนมีแม่ของเพื่อนลูกอ่ะนะคะก็ถามว่าแม่หนูว่าไปฉีดหน้ามาใช่มั้ยอะไรอย่างเงี้ยอายมั้ยคะ
ก็ถามว่าอายไหมลูกเขาก็ไม่รู้เรื่องอะนะคะลูกก็ถามว่าแม่แล้วเขาถามอย่างเงี้ยแม่อายไหมบอกก็อายสิลูกแต่ทำไงได้ล่ะพอมันพลาดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกี่ครั้งกี่คนที่เราต้องถูกถามแบบนี้ใช่ค่ะหลายครั้งมากก็ไม่คิดว่าถ้ารู้ว่าถ้าอนาคตจะต้องเป็นอย่างเงี้ยตอนนั้นจะไม่ทำเลยแต่เราทำงานตรงนี้เราพบผ่านลูกค้าทุกวันอะไรเงี้ยแค่เขามองเราทางกระจกเราก็คิดแล้วต้องคิดอะไรเราแน่กับใบหน้าเราแน่อะไรเงี้ยจะหลบก็หลบไม่ได้ใช่ถูกต้องค่ะต้องดึงใดผมให้เขาจนกว่าจะเสร็จเป็นชั่วโมงใช่ค่ะมันแย่มากเลยเนาะค่ะวิทยาทานของคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์มหาศาลเลยเพราะไม่ใช่เป็นเคสฉีดหมอกระเป๋านี่เป็นเคสที่ฉีดในคลินิกที่ถูกต้องตามกฎหมายสังคมมันมีอะไรตรงนี้อีกเยอะมากแต่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยมานั่งคุยกันแบบนี้อย่าบอกว่าหมอไม่รู้ถ้าคุณเป็นหมอแล้วคุณไม่รู้เนี่ยคุณเป็นหมอไม่ได้แล้วค่ะคุณซื้อผลิตภัณฑ์เข้ามาในคลินิกของตัวเองแล้วคุณจะมาฉีดให้คนไข้เนี่ยคุณต้องรู้ที่มาที่ไปทุกอย่างจะอยากได้ไปอะไรมากมายนักหนาหรอจริงไหมคะเงินใช่ค่ะคุณให้คนคุณมีความสุขมากกว่านะใช่ไหมคะความรู้สึกที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ตื่นตันใจแค่ไหนคะดีใจค่ะดีใจสุดๆเลยที่ได้เข้ามาตรงนี้ค่ะก็ถามเพื่อนบอกว่าดร.สิปิงก็บอกสุดยอดและไปเลยไปบอกโชคดีมากไม่ได้เพื่อนบอกว่าโชคดีที่ได้เข้ามาตรงนี้ได้ก็แปลว่าพี่หนิงก็สร้างแต่บุญดีมาตลอดแต่สิ่งที่เราโดนไปมันคือกรรมเก่าทั้งนั้นเองทั้งชีวิตทำแต่ความดีใช่ไหมตั้งแต่จำความได้เลยใช่ไหมไม่เคยทำร้ายใครเลยใช่ไหมก็ทำร้ายไม่มีนะคะไม่มีถ้าเป็นแบบตอนเราเด็กเราไม่รู้เรื่องอะนะคะแต่โตขึ้นมาเราไม่ต้องคำว่าจำความได้คือเราโตขึ้นมาใช่ค่ะมีวุฒิภาวะแล้วเนี่ยเราไม่เคยฆ่าสัตว์เราไม่เคยทำร้ายคนเราไม่เคยนินทาคนไม่ทำร้ายใครนี่คือบุญกุศลแล้วนะคะที่ได้ส่งให้เธอเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของโครงการ Face Off ก็เดี๋ยวขอให้กำลังใจว่าลืมเรื่องเก่าๆไปแล้ววันนี้บุญใหญ่ที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ที่เรานั่งทอล์กกันอยู่เราได้แชร์ประสบการณ์เราได้ให้ข้อคิดกับคุณผู้หญิงที่รักสวยแต่อาจจะประมาทแล้ววันนี้เขาจะไม่ประมาทกันแล้วเพราะพี่หนิงค่ะงั้นสู้ๆ นี่ใครคะพี่หนิงคุณค่ะคุณค่ะจำเขาไม่ได้หรอมันเคยรู้จักค่ะมันเคยรู้จักเขาอยู่ที่ไหนอะคนนี้แล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็มั่นใจมากขึ้นนะอ้าวตกลงยอมรับหรอว่าเป็นตัวเองพี่หนิงทำ face off ไปครบ1เดือนบริบูรณ์เลยนะคะซึ่งถามว่าหน้าเข้าที่หรือยังยังค่ะแต่ว่าเธอต้องมีภารกิจมา follow ที่สำคัญแล้วนะคะต้องมาเจอดร.เซปิงค่ะเรากำลังมาทำภารกิจช่วยชาติกันอยู่ถูกต้องไหมและที่สำคัญเรากำลังช่วยเหลือผู้หญิงถูกหลอกผู้หญิงที่ฉีดซิลิโคนเหลวเข้าไปแล้วไม่มีทางออกถูกหลอกจนหมดตัวแก้ไขจนมีรอยแผลเป็นหมดเป็นล้านก่อนหน้านี้เนี่ยถูกดูถูกเหยียดหยามด้วยสายตาจากลูกค้าที่เข้ามาทำผมในร้านของเราจากเพื่อนๆจากคนรู้จักไม่ว่าใครก็ตามแม้แต่วินมอเตอร์ไซค์เขามองหน้าเราดูหน้าตาดีอะแต่มันดูแปลกๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ในวันนี้ค่ะมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็มีลูกค้าเขาทักหลายคนอะนะคะว่าทำไมเดี๋ยวนี้หน้าดูเรียวดูเด็กขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรอค่ะมันมีกำลังใจค่ะมีกำลังใจทำงานเหมือนกับว่าเราแบบที่ผ่านมาเหมือนทำอะไรเราท้อแท้เราเหนื่อยอันนี้เหมือนเราไม่รู้สึกเหนื่อยเหมือนมีกำลังใจที่จะสู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยใจมันพองโตเลยสิคะแบบนี้จากคนที่หลบกระจกอะไรกระจกของลูกค้าที่เราทำผมยืนใดผมให้เขาอะเราต้องหลบกระจกแล้ววันนี้เขาชมปุ๊บทำหน้าไงกระจกคะทำหน้ายังไงก็ยิ้มอย่างเดียวกัน
มองกระจกริมโอ้ยที่สวยจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยภูมิใจใช่ไหมค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้ทำเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองเมื่อเธอเคยหมดตัวไปแล้วกับการฉีดไบโอมาจนกลายเป็นไบโอนั้นกลายเป็นซิลิโคนเหลวแล้วเธอก็ไม่มีหมอคนไหนรับทำให้เวลาที่มีคนชมเราว่าเราดูหน้าเรียวขึ้นดูเด็กลงดูสวยขึ้นมันสุขยังไงบ้างก็มั่นใจในตัวเองมากๆก็คือแบบไม่นั่งกังวลไม่นั่งเครียดเหมือนเมื่อก่อนนะคะว่าดูกระจกทีไรแล้วก็เมื่อไหร่หน้าฉันจะมีตังค์ไปทำแบบนี้สักทีอะไรเนี้ยอยากจะไปเอาออกอะไรเงี้ยค่ะรอวันนี้มานานแล้วค่ะรอค่ะก็ขอบพระคุณอาจารย์แพทย์มากๆค่ะที่ช่วยให้เหมือนฝันที่เป็นจริงอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะขอบพระคุณมากๆทุกท่านก็จะแนะนำผู้หญิงที่ประสบเหมือนตัวเองอะนะคะให้มาปรึกษาท่านและนี่คือหนึ่งในคนไทยที่ได้ให้โอกาสกับประชาชนที่มีปัญหาเหมือนพี่หนิงวันนี้เรามีความสุขมากด้วยเราต่างความสุขขอให้พี่หนิงมีกำลังใจที่จะต่อสู้ยืนใดผมยืนสระผมยืนนวดผมยืนทำสีผมทำเล็บทำ everything ทุกสิ่งอย่างให้ผู้หญิงคนอื่นสวยแต่วันนี้เธอสวยแล้วกับโครงการ Face Off by Dr. Spin ค่ะขอให้อานิสงส์นี้นะคะขอให้กิจการรุ่งเรืองแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็มีความรักที่ดีโดยเฉพาะลูกสาวที่เรารักเขามากๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ถ้ามาทำไมนาหลุมนาเหล็กลงพร้อมลงไปไม้เขาไม่ถักอายุนะเขาจะเรียกเราวันแบบนองเลยทั้งเด็กเขายังดูเด็กกว่าเราเลยค่ะก็ขอบคุณอาจารย์หมอที่ทำให้พี่นิ่งดูดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเคยเคสเรื่องนี้มานานแล้วค่ะอยากเอาตรงนี้ออกแต่ว่าไม่เคยไปปรึกษาที่ไหนเลยเอาโครงการเฟสออฟก็เลยได้มาตรงนี้ค่ะชลัดช่วยตองดร.เสปิงค่ะ